กลับมาสนุกกันต่อครับช่วงที่แล้วคุณพลอยแล้วก็คุณนิวร้องไปที่เรียบร้อยมาลุ้นกับน้องเล็กคนสุดท้ายครับน้องฟอร์มที่เตรียมเพลงแนวใหม่มาร้องจะเป็นอย่างไรเนี่ยไปชมกันได้เลยครับถือว่าเป็นครั้งแรกของผมที่ได้มีโอกาสมาแข่งในรายการโจ๊กตัดโจ๊กนะครับยังไงก็ขอแรงใจแรงใจจากพี่น้องทางบ้านแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นักร้องหน้าตาดีเสียงก็ดีมากแล้วก็ตลกได้ยิ้มสวยไม่เจ้าชู้ด้วยไว้สักหนึ่งคนในหัวจิตหัวใจทุกๆคนด้วยครับเหมือนแบบผู้หญิงฆ่าใครยะแจ๋วอ่ะนึกว่าจะหนีไม่ทันซะแล้วอ่ะเราจะไปไหนกันต่อดีอ่ะพี่ว่าตอนนี้เรามาไกลมากแล้วคงไม่เป็นไรหรอกขอบคุณนะเฮ้ยแกจะไปไหนแกต้องกลับไปแต่งงานเดี๋ยวนี้ไม่ฉันจะอยู่กับอาหลิวที่นี่อาหลิวแกไม่มีทางหนีไปไหนได้หรอกไม่อลิวไม่อลิวอลิวปล่อยฉันนี่คือค่าตอบแทนที่แกเลิกยุ่งกับน้องสาวของฉันทำไมทำแบบนี้อ่ะไหนบอกว่ารักกันไงผมมันไม่เหมาะสมกับคุณผมขอให้คุณมีความสุขกับคนที่คุณคู่ควรเจอ
เสียงปรบมือด้วยนะครับผลงานของน้องฟอร์มชนทิพย์นะครับผมโปรโมเตอร์ครับเก่งครับคนที่อยู่ในค่ายยุ้งข้าวเก่งทุกคนฟอร์มอยู่ในนั้นอีกคนหนึ่งครับที่เก่งครับขอบคุณครับดีแล้วฟอร์มร้องเพลงให้หลากหลายลูกวันนี้ฟอร์มเต็มฟอร์มมากครับขอบคุณครับภูมิใจมีความสุขเห็นลูกชายแบบว่าไม่พัฒนาแล้วก็มีความสามารถหลากหลายนะลูกพวกเรา3คนตัดสายสะดือหนูมาอยากให้หนูประสบความสำเร็จนะครับทำทุกอย่างที่มีโอกาสได้ทำให้ดีที่สุดและเต็มที่ที่สุดครับขอบคุณครับครูครับวันนี้ได้รอได้เท่ได้เพราะนะลูกจริงๆอยากบอกฟอร์มว่าโลกมันจะกว้างขึ้นมาทันทีแล้วคนจะเห็นฟอร์มมากขึ้นครูก็อยากเห็นหนูเป็นมืออาชีพในทุกมิติเลยทั้งในด้านความเก่งและด้านหัวใจได้ความหล่อได้ความเท่แล้วก็ได้เห็นว่านี่ไงเด็กลูกทุ่งคนหนึ่งก็สามารถร้องเพลงแบบนี้ได้หนูคือแนวหน้าของลูกทุ่งยุคใหม่ครับสู้ต่อไปครับขอบคุณครับพี่เท่งครับฟอร์มจะเป็นลูกทุ่งสายพันธุ์ใหม่มันเป็นอีกมุมนึงที่น้องได้ร้องเพลงอย่างนี้เมื่อสักครู่นี้คือร้องเพลงกับแจ๊สคือเฮ้ยมันว้าวนะมางี้มันว้าวอีกแต่ว่าเป็นเพลงแจ๊สอะเพลงอารมณ์ดีต้องสดใสหน่อยต้องแบบยิ้มสดใสสไมลี่หน่อยอะไรเงี้ยสไมลี่แบบให้มันยิ้มแบบแฮปปี้กู๊ดเดย์มีความสุขในทุกๆวันไงพยายามเอาภาษาอังกฤษมาข่มภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้เป็นอะไรพี่ก็รู้ไว้ก็ไม่ได้เสียหายแต่จะใช้ภาษาอังกฤษกับพี่เยอะไปผมก็ใช้นิดเดียวโอเคซอรี่เรียนรู้ไวมากเรียนรู้ไวมากโอ้ไวจริงๆแม่มัมเป็นไงแอบหาลูกพี่หน่อยพี่แจ๊ดเลยพี่แจ๊ดครับพี่แจ๊ดครับไม่รู้จะคอมเมนต์น้อยยังไงเพราะจริงๆแล้วอ่ะพาร์ทในการจับไมค์ร้องเพลงอ่ะบอกตรงเทคนิคผมสู้น้องไม่ได้เลยก็น้องเก่งมากขออวยพรให้น้องเก่งแบบนี้ตลอดไปเก่งมากฟอร์มก็เป็นครับผมครบถ้วนแล้วนะฮะเดี๋ยวเชิญทั้งสองท่านที่กลางเวทีครับเดี๋ยวเราจะทำการตัดสินกันนะครับผมนอกจากจะร้องเพลงลูกทุ่งได้แล้วแนวสติงนี่ก็ได้ด้วยนะครับน้องฟอร์มเก่งมากๆแต่ใครจะเป็นแชมป์ในวันนี้นี่เราไปลุ้นพร้อมๆกันครับพร้อมนะฮะคณะกรรมการแล้วก็ต้นฉบับของเราเริ่มที่พี่แจ๊ดครับให้ใครครับเอาละครับคะแนน1คะแนนจากพี่แจ๊ดจะมอบให้ใครครับน้องฟอร์มน้องพลอยน้องนิวครับหรือจะให้ทั้ง3ท่านก็ได้ครับให้ใครครับขอให้เป็นกำลังใจแล้วกันเพื่อให้ก้าวต่อไปผมให้น้องพลอยครับน้องพลอยครับน้องพลอยได้ไปก่อนนะ1คะแนนจากพี่แจ๊ดต่อไปนะฮะพี่เท่งให้ใครครับน้องพลอยมี1คะแนนนะครับจากพี่แจนให้พี่ตั้งใจให้จริงนะเพราะเนี่ยฟังมาเยอะแล้วน้องฟอร์มน้องเพาะดีเนี่ยฟังมาเยอะแล้วแต่น่ารักเนี่ยคือเฮ้ยไม่ให้พลอยว่ะน้องพลอยครับโอ้โหเอาแล้วตอบแล้วที่เป็นแล้วลุงคงกับพี่สินของน้องโมนะเป็นญาติกันในซอยอยู่แล้วนะฮะต่อไปนะฮะอโนทให้ใครครับโอ้ตอนนี้น้องพลอยนำอยู่นี่ผมว่าได้อีกสัก1แต้มเนี่ย1คะแนนก็ชนะนะวันนี้นะให้ใครครับฟอร์มเขานักร้องอยู่แล้วอ่ะคนนี้ผมเคยจะพูดเขาว่าเขาคือแก้วสารพัดนึกในความรู้สึกของผมพลอยก็มีความน่ารักแต่คนนี้สิผมแปลกใจว่าเขาร้องเพลงนี้ได้ 100% เนี่ยถึงกับ 87% เลยที่เขาร้องผมให้นิวครับพี่นิวครับได้1คะแนนจากอาโนดนะครับผมโอ้โหปรึกษากันเครียดเลยอ่ะนี่เป็นครั้งแรกนะที่เห็นการปรึกษากันขนาดนี้โอ้โหลำบากใจพี่แจ๊ดดึงโอยหน่อยคุณกุศลาให้ใครครับโอ้ยเอาละสิครับกุศลาจะเลือกใครช่วงหน้ารู้กัน